สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก่อเกตโปรดักชันร่วมกับช่อง74นะครับนำท่านมาที่สวนลุมไนบาซ่านะครับรัชดาพิเศษเพื่อชมมหกรรมมวยโลกนะครับซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรมณีก่อเกตยิมนะครับพบกับออสการ์รักนาฟาจากอินโดนีเซียครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ครับคุณสุนนท์ครับวันนี้ทางคุณก่อเกตก็อัดคู่มวยแน่นเลยนะครับนอกจากเพชรมณีคมพยัคฆ์ก่อเกตยิมแล้วจะได้ดูนักชกของฟิลิปปินส์นะครับอยู่ในแผนสร้างของทีมก่อเกตโปรดักชั่นนะครับก็คือเอสปีนาก่อเกตยิมนะครับแล้วก็ลอสเซลก่อเกตยิมก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับมวยสร้างฟิลิปปินส์ที่เป็นมวยมีฝีมือได้เป็นรองแชมป์โลกด้วยอย่างเอสปีนาก่อเกตยิมนะครับวันนี้มาโชว์ฝีมือต่อยกับมวยต่างชาติให้เราชมกันในฐานะที่เป็นมวยสร้างของก่อเกตโปรดักชั่นนะครับก็น่าติดตามครับทุกคู่โดยเฉพาะคู่เพชรมณีแล้วก็คู่แรกนี่คมพยัคฆ์ก่อเกตยิมนะครับอดีตแชมป์โลกอุ่นหมัดเป็นคู่แรกพบกับทางด้านสีดังสีรังครับครับยกแรกเริ่มไหมนะครับคุณสาชัยก็คมพยัคฆ์ครับชื่อเล่นว่าเจ้าน้อยนะครับชื่อจริงสุริยันสาธรเป็นนักชกจากอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในวัย33ปีเคยมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลก2สถาบันเลยนะครับของ WBC 108ปอนด์ WBA 112ปอนด์นะครับวันนี้ก็มาอุ่นเครื่องครับเจอกับนักชกอินโดนีเซียครับซีแรมสีรังครับประวัติเชิงเหือชัยครับรับสีแรมสีรังนะครับอายุ24ปีนะครับมาจากเมืองเซมบาวังในอินโดนีเซียนะครับสถิติชกชนะ11นะครับเสมอ4นะครับแพ้7ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับอดีตแชมป์โลกอย่างคมพยัคฆ์เลยทีเดียวนะครับคมพยัคฆ์นี่ต่อยมา60ไฟนะครับชนะ55แพ้5นะครับเป็นการชนะน็อกเอาท์38เป็นดีกรีอดีตแชมป์โลกก็แชมป์เฉพาะการ WBA ด้วยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆครับของบัวขาวคมพยัคฆ์ก็เป็นทั้งเทรนเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ชกด้วยนะครับเป็นเรียกว่าตอนนี้2แบบใช่ครับตอนนี้นักมวยหลายคนของก่อเกตโปรดักชั่นนี่จ่อคิวแล้วก็พร้อมที่จะล่าบัลลังก์โลกหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามกันนะครับข่าวดีๆก็มีทั้งเพชรบางบอลแล้วก็แพทย์นะฮะใช่ครับแล้วก็ทางด้านเพชรมณีครับตรสิงห์นะครับก็จ่อที่จะชิงครับเพชรบางบอลนี่จะเดินทางไปชกที่ประเทศอังกฤษกับพอบัตเลอร์นะครับวันที่4มิถุนายนนี้นะครับก็จะได้เชียร์มีถ่ายทอดสดมาให้ชมกันด้วยครับนะครับแฟนๆก็ติดตามนะครับปีนี้ปีทองของหมอวิวัฒน์จรุ่ยเพลเลอร์นี่มอบรางวัลพิเศษนะครับ 2,000 บาทครับถ้าเกิดชนะก็รับไปคุณลำลินพอประธานก็มานะครับตอนนี้พร้อมที่จะมอบกำลังใจกับนักมวยไทยของเราครับนะฮะเจ้าชายก็มาแล้วครับพร้อมกับเสื้อเสือในห้างเจ้าชายนี่ไปทุกงานนะกับก่อเกตโปรดักชั่นเนี่ยวันนี้กรุงเทพต่างประเทศก็ไปกรุงเทพต้องมาต่างประเทศก็ไปนะครับครับเผื่อไปอังกฤษด้วยนะไปป่ะไม่แน่เดี๋ยวต้องดูอ่ะโอ้ยโดนขวาครับเจ้าน้อยประมาณไม่ได้นะครับเขาเป็นมวยที่เรียกว่าดาวรุ่งขึ้นมาดูครับช่วงยาวใช้ได้แล้วก็สู้นะครับเจ้าน้อยต้องใช้ประสบการณ์ลำหักลำโค่นครับคมพยัคฆ์บัญชาเมฆนะครับพยายามเบียดเป็นนักชกประเภทลำหักลำโค่นนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาอย่างโชคโชนเบียดครับวันนี้กำลังใจยอดเยี่ยมเลยครับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคนครับกำลังน่ารักครับวันนี้มาเชียร์ที่มุมด้วยหมดยกที่หนึ่งครับนี่คือคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับภาพช้ายกแรกครับคมพยัคฆ์ก็เดินหน้าไล่อัดทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับยก2เริ่มไปนะครับขอบคุณ M150 ครับสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกโรงแรมเดอะบาซ่ารัชดาภิเษกครับน้ำดื่มเรเจนซี่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับขอบคุณครับชมกันต่อนะครับดูคมพยัคฆ์ในเดินจ้วงแหลกเลยนะครับแต่ว่ารักษาอยู่ทางด้านสิรังครับนี่ครับมีหมัดยาวๆจิ้มไว้นี่ครับแล้วมีบวกขวาด้วยนะครับแบบนี้ประมาณไม่ได้นะครับนักมวยอินโดนีเซียนี่ดูครับเคลื่อนไหวรวดเร็วด้วยซีแรมซีรังแม่นี่คอยบวกขวานี่คมพยัคฆ์รวมไม่ได้ครับเขาทิ้งทั้งไหลเหมือนกันนะครับหุ่นเครื่องนี่6ยกนะครับในพิกัด110ปอนด์ค
คมพยักษ์ก็จะกลับมาในพิกัด108ปอนด์นะครับเป็นน้ำหนักที่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีปัญหาครับแหมเสียดายนะคุณสุนนท์นั้นถ้าไส้ติ่งไม่แตกซะก่อนไม่งั้นได้ไปเจอกับยูคิมูระใช่ครับวันนั้นชกที่กัมพูชานะครับครับฮะโอ้โหรายงานเลยคมพยักษ์ไม่ปราณีเลยนะครับไม่อยากต่อยเกมยาวครับดูครับจะครบ6ยกไหมหนักๆแรงแบบนี้ตอนพิเศษก็พร้อมที่จะแจกครับครับคุณหมอวิวัฒน์จารุเพลเลอร์ครับ 2,000 บาทห้างเสือ11ตัวครับพร้อมแจกเหมือนกันครับอัดโอ้โหแม่ยังมีสวนอยู่นี่แหละครับหมัดขวาสวนนี่อันตรายครับโอ้โหเดี๋ยวขอพยักจ้วงแหลกทุบแหลกเลยครับดูครับเจ้าน้อยนะครับยังมีโอกาสชิงแชมป์โลกอีกโดยเฉพาะ108ปอนด์นี่นะครับถ้ามุ่งไปที่เดวิจิทาคุชินี่แชมป์ WBA ได้ลุ้นเลยนะครับตอนนี้ต้องเก็บทางด้านนักชกอินโดนีเซียครับสุกัมสิรังให้ได้ก่อนก็ต่อยทุกไฟครับมีผลต่อการจัดอันดับครับคุณสาชัยค่ะพัฒนาที่เสียอันดับก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวมายักษ์ตอนนี้ก็ไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่3นะครับครับเคยเป็นแชมป์โลกมา2เส้นแล้วนะ112นี่เฉพาะการนะครับครับ WBC 108แล้วเป็น UBA 112เป็นเฉพาะการนะครับครับแล้วก็นี่น่าจะมุ่งไปที่ WBC WBA เหมือนเดิมครับ IBF ก็ได้นะครับวิดีโอก็ได้แล้วแต่โอกาสจะเปิดคือของกอกเก็ตโปรดักชั่นนี่มุ่ง4สถาบันเลยครับครับใครแล้วแต่ใครจะให้โอกาสก่อนช่วงปลายยก2ครับลุยลุยก๊อกครับคมพยักษ์ขวาไม่ถูกครับโยกหลบอยู่หมดยกก่อนหมดยกหมดชมภาพช้ายก2ครับคมพยักษ์ก็อัดลำตัวใบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับยกนี้แต่ก็ยังทนทายาทครับนักชกชาวอินโดนีเซียซีแลมซีลังก็ขอขอบคุณครับปุ๋ยตราม้าบิน150ครับบริษัททางอายาตาไปหอจำกัดผู้ผลิตยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตาใบหอและยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตาใบหอชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณครับยาล่าต้นกำเนิดเรือใบไวกิ้งจิวเจิ้งอี้ชี่เจียวหนังเครื่องดื่มสมพลัดบริษัทเกาหยางอิเล็กทริกจำกัดครับอ้าวหมดเวทีแม่อยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ได้ยังไงชาวอินโดนีเซียนี่โอ้โหอดีตแชมป์โลกนะครับ2เส้นเลยทั้ง WBA แล้วก็ WBC ด้วยนะครับคมพยักษ์วันนี้มาใช้บัญชาเมฆแรงทุกช็อตเลยทีเดียวในห้างเสือนะครับในห้างเสือเชื่อชายมาพร้อมทีมงานนะครับมีรางวัลด้วยเลยทีเดียวอมรินทร์พรประธานนี่วันนี้ มาพร้อมด้วยเลยก็โบกมือมาแล้วชูเลข3ก็คือ 3,000 ครับพี่อมรินทร์พรประธานอ้าว 3,000 เลยนะครับคุณอมรินทร์พรประธานคุณหมอวิวัฒน์ 2,000 หมอวิวัฒน์อีก 2,000 นะครับรวมไปก็หลายพันนะในห้างเสือ11ตัวอีกนอกจากค่าตัวของคุณพยักษ์ครับยังมีสมพลัดเดี๋ยวจังอิชิแหมวันนี้บังใจดีเยี่ยมครับลุยเลยครับคมพยักษ์โอ้โหแหมจะทนได้สักกี่นานครับสีดำสีรังแหมเนี่ยขวายังอันตรายอยู่นะครับขอบคุณเสียหนุ่ยด้วยนะครับกาแฟโบราณตรามังกรบินโอ้โหอัดลำตัวซ้ายเบียดอีกชนไหวไหมไหวไหมเจอเข้าไปชุดนี้โอ้ยคมพยักษ์ลงไปแล้วครับลูกนี้จะไม่โดนหมัดนะเสียหลักเฉยโอ้โหแต่ดูยุบนะครับดูยุบครับสีรังสีรังครับตัวเอ้าโดนโดนโอ้โหแต่มีสวนนะมันสู้นะเขารับก่อนแล้วเขารอสวนแหมเจ้าน้อยอย่าประมาทครับนี่ต้องโชว์ให้เห็นนะครับพี่เลยพี่เลยเรื่องบาดแผลผ่าตัดอะไรนี่หายเด็ดขาดสมบูรณ์แล้วเวลานี้แกหลอกให้ต่อยเพลินบ้างงั้นเถอะหลอกให้ต่อยเพลินแล้วมีศูนย์เหมือนกันสีรังระวังหัวด้วยนะครับสีรังขวาของสีรังสมยักษ์ดันลงไปดันลงไปอ่ะโดนเหมือนกันมีโดนนะครับสมยักษ์น่ะสีรังนี่ยังสู้ครับวันนี้ทีมงานนักชกต่างชาตินี่สั่งมีคุณภาพมาให้นั่นนะครับแถมยังมีมวยต่างชาติที่มานำมาสร้างสรรค์อีกเอาละครับปลายยกยังเก็บไม่ได้ครับคมพยักษ์สีรังแย่ไว้ครับทำไว้โอ้โหขึ้นบนเลยครับคมพยักษ์มา
ครับบรรยากาศสดๆนะครับที่เวทีมวยจุคราวสรุมไนท์บาซ่าครับรัชดาภิเษกอยู่กับมหากรรมมวยโลกต้านภัยยาเสพติดครับ M110ถล่มบัลลังก์โลกภาพชายยก3นะครับโอเคเหมือนเดิมครับธมยักษ์เดินหน้าลุยทะเลาะไม่เลิกครับจัดเต็มจัดหนักทุกยกครับจะน็อกได้หรือเปล่าต้องติดตามครับยก4ครับคุณสาชัยขอบคุณยาดมตราโพชเชียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผ่นโบราณพิมพ์เสียนน้ำตาโพชเชียนเป็นยาแผ่นโบราณคณะเทิร์ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยที่ประเทศไทย M150คุณมิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ขอบคุณเครื่องดื่มสมพลัดนะครับแล้วก็จิ๋วเจิ้งอิชิจิ๋วเจิ้งคุณซันเจียวหนังด้วยครับคุณสายชนนะครับมาลุ้นบนเวทีน็อกหรือไม่น็อกจิ๋วเจิ้งบูเซินคุณสายชนวันนี้ติดภาระนี่โอ้สมพลัดด้วยสมพลัดด้วยเซทลาไปแล้วครับเอาตัวสะสมมาเยอะครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับหมายกำลังคึกเลยนะครับเสือ11ตัวนะมากรูดตามาวิวัฒนะครับคุณอมรินทร์ด้วยนะนะครับรอที่จะแจกครับพร้อมอยู่แล้วขอให้น็อคให้ได้ดาบ2ดาบ2ดาบ2ครับคมพยัคฆ์ปักน้อยปักน้อยครับอ้าวมีสวนมีสวนครับสีดังโอ้โหอ้าวรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดเวลายังมีอยู่อัดเลยครับเจ้าน้อยไม่อยากต่อยเกมยาวลงไหมลงไหมยังไม่ลงครับโอ้โหยังเหนียวครับสีดำสีรังโอ้ยใส่หนักๆเค้นหนักๆเลยครับผมยักอ้าวนับอีกหนึ่งนับครับนับที่สองเป็นยังไงออกกันเจ็บปวดครับลุกขึ้นมาสู้ต่ออีกทีนึงครับอีกทีนึงเลิกกันนะครับอีกทีเลิกกันนะครับโอ้ห้าวแล้วกันครับพรหมยักษ์สีรังว่าไงครับโดนเข้าไปสีรังยังสู้อ่ะพรหมยักษ์ครับขอชุดเดียวชุดเดียวฉีดมากมายโอ้โหเซไปเซมาครับสีรังอยู่ที่มุมโอ้ยแบบนี้นี่เคเลอร์ครับจบข่าวเจ็ดสีไปเลยนะครับโดนเข้าไป3นับครับสีรังแม่วันนี้เจ้าน้อยนี่มาโหดเหลือเกินนะโหดเดี๋ยวโหดโอ้แล้วเปิดตัวนี่มีเพลงเนี่ยโหหมัดมากเซิร์ฟไปเลยเอาไปเลยตกใจไหมเห็นครับครับพักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมครับช็อตเด็ดของเจ็ดสีครับแล้วก็จังหวะประเดี๋ยวศึกของเจ้าน้อยครับวันนี้มาแบบเซิร์งมาเลยครับโอ้โหเซิร์งเลยม่วนเลยครับสะใจพี่น้องแฟนมวยแม่เดินหน้าจัดเต็มจัดหนักตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอัดทั้งใบหน้าลำตัวโอ้โหครับครับสีรังครับวันนี้โดนไป3นับครับก็สู้ได้ดีนะฮะสีรังแต่ว่าใช่ครับโดนเยอะหายใจไม่ทันครับแล้วก็มาโดนทั้ง3นับก็ไม่รอดครับเสียสีไปแล้วต้านกระดูกชั่วโมงบินของนักชกไทยไม่ไหวครับห้าวเหลือเกินครับคมยักษ์ภาคนี้กำลังใจดีมากเลยนะครับครับกับโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงแน่นอนติดตามครับบนเวทีพร้อมแล้วนะครับเชิญคุณสมิงขาวครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่าอดีตแชมป์โลกของเรานะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกแล้วก็สมาคมมวยโลกนะครับคมยักษ์บัญชาเมฆก็ชนะยก5แบบหมดทางสู้